ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของทีมงานที่กำลังฟ orm ทีมกันกำลังจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงกลาโหมนะครับโฉมหน้าแต่ละวันเช็คชื่อกันเปลี่ยนทุกทีนี่คือโฉมหน้าล่าสุดทีมงานที่จะมาช่วยคุณสุทินคลังแสงในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับเป็น2อดีตเลขาสมชทั้งสองท่านเลย่านเก้าอี้ตัวนี้มาเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่า ชื่อของพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กที่มีการเก่งกันตั้งแต่แรกจะหลุดไปนะครับเหมือนจะไปเป็นที่ปรึกษานายกแทนอแล้ววันนี้นะคะก็มีเอกสารที่ไม่ได้มีการลงนามจากคุณสุทินนะคะแต่เป็นเอกสารที่ระบุว่ามีการแต่งตั้งทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วมีชื่อของน้องชายคุณทักษิณชินวัตรนั่งเป็นประธานที่ปรึกษา ในสุทินกลางแสงรีบปฏิเสธผ่าน f c e e o o o นะคะบ,บอกว่าอันนั้นเป็นเอกสารหลุดของปลอมค่ะ นี่เป็นเอกสารที่ยังไม่ได้มีการลงนามจากนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการแต่งตั้งทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะอาศัยอำนาจตามความในพรบร,ระเบียบข้าราชการการเมืองปี2535มาตรา8วรรค2โดยให้รัฐมนตรีในสังกัดแต่งตั้งบุคคลซึ่งสมควรตามเหตุผลในทางการเมืองที่สำคัญคือเอกสาร คำสั่งนี้ค่ะมีการแต่งตั้งบุคคล6คนข้อสังเกตหนึ่งก็คือมีชื่อของนายพายัพชินวัตรในฐานะแกนนำดูแลพื้นที่ภาคอีสานของเพื่อไทยแล้วก็เป็นน้องชายของนายทักษิณชินวัตรมานั่งเป็นประดานที่ปรึกษานะคะตามเอกสารนะคะแล้วก็นายพอพงษ์ชินวัตร์บุตรชายของนายพายัพมาเป็นเลขานุก,การประจําตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยค่ะ และยังมีชื่อของพลโทเดชนิธิเหลืองงามขำเจ้ากรมการเงินกลาโหมนั่งเป็นหัวหน้าสํานักงานพลโทเพชรรัตนลิ้มประเสริฐเป็นรองหัวหน้าสํานักงานส่วนพลอากาศตรีวรชาติฟองชนและพลตรีอัครพลทองสุดเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกด้วยท่านผู้ชมพอมีเอกสารนี้หลุดออกมาครับก็มีคําปฏิเสธจากรัฐมนตรีว่าการตัวจริงนายสุทินคลังแสงครับโพสต์ข้อความ ผ่าน f a c e b o o k นะครับปฏิเสธบอกว่าการตั้งทีมที่ปรึกษายังไม่สามารถสั่งการได้เพราะตอนนี้ต้องรอกระบวนการตามกฎหมายครับแล้วก็บอกว่าเอกสารเรื่องการแต่งตั้งทีมที่ปรึกษาเป็นของปลอมที่ปล่อยออกมาจากผู้ไม่หวังดีครับแต่ท่านผู้ชมอีกด้านหนึ่งมีรายงานจากกระทรวงกลาโหมครับยืนยันบอกว่าเอกสารชุดนี้เป็นของจริงบอกว่าการแต่งตั้งนายพายัพ และลูกชายนั้นเพื่อที่จะมาทําหน้าที่เป็นประธานและเลขานุการเ,าเลขานุก,การส่วนตัวเพราะต้องการเข้ามาคุมกระทรวงกลาโหมเพราะคนในตระกูลชินวัตรยังไม่ไว้วางใจกองทัพแบบ100%เซหลังมีบทเรียนเรื่องของการรัฐประหาร2อ,อดีตนาย,ยกทั้งนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ส่วนนายทหารอีก4นายที่ถูกวางตัวให้มาเป็นกุญสือในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานและคณะที่ปรึกษา แต่ในจำนวนนี้ก็มีข่าวว่าได้ถูกวางตัวให้นั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแทนพลเอกสันทัศนันทิภาคกิรันที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ครับ ดังนั้นเอกสารที่หลุดออกมาอาจจะเป็นการโยนหินถามทางหลังมีกระแสต่อต้านจากคนในกระทรวงครับค่ะเอาละคะขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยนะคะว่านายสุทินนั้นเตรียมเสนอชื่อพลเอกนัทพลนาคพาณิชและพลเอกสมศัก์รุ่งสิตานั่งเก้าอี้เลยขานุการและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะข้าราชการการเมืองระหว่างการประชุมคอรมอน,นัดแรก13กันยายนนี้ส่วนทางพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหม เดิมเนี่ยมีชื่อจะนั่งในเกา้าอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ล่าสุดมีรายงานว่าจะไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทาวีสินเป็นคนไปประสานงานขับเคลื่อนงานระหว่างนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงกลาโหมแทนค่ะส่วนพลเอกนัทพลน,นาคพาณิชและพลเอกสมศักดิ์กรุ่งสิตาเป็นสองอดีตเลขาสอมชอนะครับซึ่งนงั่งเก้าอี้ตัวนี้ในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ในอดีตก็ถือว่าเป็นคีแมนคนสำคัญครับเข้ามาในช่วงที่เกิดโควิด -19 เป็นตัวเอกของเรื่องในการแก้ไขปัญหานี้ขณะที่พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กเป็นอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมแต่เป็นปลัด ในยุคข,ของรัฐบาลนางสาวยิ่งหลักครับค่ะขณะเดียวกันนายสุทินก็ได้หารือการทํางานร่วมกับพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปรหลัดกระทรวงกลาโหมนะคะเพื่อให้งานมีความสอดคล้องแล้วก็ทําตามแผนโดยนายสุทินเนี่ยจะเข้ากระทรวงกลาโหมมอบนโยบายการทํางาน13กันยายนหลังจากการประชุมครมนัดแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็เตรียมเข้าพบพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วยขอคําแนะนําในการขับเคลื่อนกองทัพค่ะ